สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ Midnight Family นะครับคืนนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราใส่ชุดกันมาซื้อเยอะไหมฮะเกมเสน่หาเป็นละครเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับที่จะฉายทางช่อง33านะครับนำแสดงโดยเจมจิแล้วก็แต้วนัตพรเป็นการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากละครเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวจบไปเรียบร้อยเราเลยใส่ชุดนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามทางช่องสาิามวันนี้ฉายวันแรกใช่ครับ อ่แล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเรื่องที่น่าสนใจสําหรับร้านอาหารนะครับที่จะต้องเตรียมตัวในการปรับตัวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามีมีมาตรฐานใหม่ออกมาเป็นกระทรวงนะครับในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดผู้สัมผัสอาหารอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านนะครับจะต้องมีการปรับให้สะอาดได้ตามมาตรฐานภายใน180วันฮนะอืมจากเรื่องของอาหารรผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายนะครับเป็นการ วิจัยเกี่ยวกับการออกกําลังกายในผู้สูงอายุนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยครับคราวนี้จะมีวิธีการออกกําลังกายอย่างไร ให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไปติดตามเรื่องของนังบันเทิงกีฬาเช่นเคยครับสวัสดีครับค่ะแม้วันนี้นะคะบันเทิงสุขอาจจะไม่มีเรื่องราวของเกมสเสน่หาให้รอไปชมจริงเลยนะคะที่ละครคืนวันจันทร์ครับแต่ว่าเรื่องของบันเทิงสุขคืนนี้นะคะก็จะมีมาเอาใจเรื่องของแฟนเลโก้นิดนึ่าใครชื่นชอบเลโก้เตรียมติดตามเลยเพราะว่าเรามีแขกนะคะสําหรับงาน Big Life Before Lego Fans ค่ะแล้วก็มาติด ตามภาพบรรยากาศเก็บตัวของสาวงามมิสยูนเวสไทยแลนด์2018ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ ส่วนช่วงของ Movie n ไ g h t นะคะเดี๋ยวมีเบื้องหลังของจุดเริ่มต้นสงครามซิกไคร Soldado มาไห้ชมรวมไปถึงตัวอย่างใหม่ของหนังฉลามยักษ์ที่หลายๆคนรอคอยกับเ h e m เมกเรื่องนี้นะคะหลังจากจอนี่ก็เออหลายๆคนบอกว่าเมื่อไรจะมาสักทีใหญ่จริงจนขนลุกเลยนะคะจริงค่ะ,คะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะส่วนเรื่องราวของ Sports Night, s p o r t s n ไ g h t เดี๋ยวพาไปดูวิธีการที่นักเตะของสวีเดนเขาดูแลบ้านในช่วงที่เขาต้องเดินทางไปแข่งขันบอลโลกบอกเลยว่าแฟนๆที่ชื่น ชอบฟุตบอลต้องอยากไปอยู่สวีเดนแน่นอนอค่ะเะต้องรอดูอยู่ค่ะงานหลวงอย่าให้ขาดงานบ้านอย่าให้พร่องเพราะฉะนั้นต้องดูแลสองอย่างให้ดีชำนาญนะฮะผมใช่ฮะบอกตัวเองใช่ไหมครับเอาละครับมาดูเรื่องของข่าวแรกนะครับที่เป็นข่าวต่อเนื่องกันมาหลายวันครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีโรงงานลักลอบนําเข้ามากําจัดแบบผิดกฎหมายนะครับล่าสุดทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะเร่งรัดคดีแล้วครับ พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าเตรียมเสนอใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากที่มีข้อติดขัดในการบังคับใช้ข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีช่องว่างข้อกฎหมายทําให้มีการลักลอบนำเข้าขยะอันตรายถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจะดําเนินการอย่างเด็ดขาด ทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อประสานกับทุกหน่วยงานเลยครับเพื่อเร่งรัดคดีด้วยปัญหาที่พบส่วนใหญ่นายชุนชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ให้คนไทยถือครองในลักษณะของนอมินีครับ การเข้าตรวจค้นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับในหลายพื้นที่ทําให้นักวิชาการแล้วก็หลายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นห่วงถึงสถานการณ์ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ผ่านมาไทยเปิดช่องให้สามารถนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและซากอิเล็กทรอนิกส์ครับจากต่างประเทศเข้ามาในไทยได้โดยประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับที่3ปี2550นะครับกำหนดเงื่อนไขาการอนุญาตให้นําเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเข้ามาในรัชอาณาจักรได้4กรณีได้แก่นําเข้าเพื่อการใช้ซ้ํา เพื่อการซ่อมแซมเพื่อการดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงแล้วก็นําเข้าเพื่อคัดแยกหรือแปลสภาพนะครับซึ่งการนําเข้าต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลนะครับส่วนมาตรการเร่งด่วนที่ดําเนินการได้ทันทีขณะนี้ก็คือการระงับการอนุญาตนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามอนุสัญญาบาเซลนะครับผลักดันขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ขยะพลาสติกครับที่มีการสำแดงเท็จแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและโรงงานกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตอย่างเข้มงวดด้วยฮะ มาต่อกันที่การบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพจากเรื่องของ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มนะครับในส่วนของบอร์ดปตทล่าสุดมีมติจ่าย500ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยรัฐบาลอุดหนุนค่าก๊าสซสำหรับประชาชนครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดปตทนะครับมีมติให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือว่ากบงตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ในภาคครัวเรือนโดยขยายอายุโครงการไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับภายใต้วงเงิน500ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นการต่ออายุโครงการรักษาระดับราคา LPG ในราคา3 6 3บาทต่อถัง15กิโลกรัมแล้วก็มีมติต่ออายุโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกภาคครัวเรือนให้กับผู้ประกอบอาชีพขายอาหารขนาดเล็กหรือว่าบรรดาหาเ,เร่แผงลอยต่างๆ โดยราคาลดลงถังละ38บาทจากถังละ363บาทลดเหลือ325บาทเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็จะเป็นบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาเปร่แผงรอยต่างๆอย่างที่บอกไปประมาณ390,000กว่ารายนะครับโดยทางปตทได้ช่วยเหลือประชาชนในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนแก่ผู้มีไรายได้น้อยและร้านค้าหาบเล่แผงรอยตั้งแต่ปี2558นะครับ <c oughs> ซึ่งในปีนี้ก็มีมติให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตอนนี้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว250ล้านบาทก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับภายใต้วงเงิน500ล้านบาทก็จะใช้สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังครับ,รบนอกจาก ราคากาสนะครับยังส่งผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่เพิ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยจะต้องมีการปรับมาตรฐานของความสะอาดของร้านอาหารอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงผู้ที่สัมผัสอาหารด้วยมีบทบังคับใช้ภายใน180วันครับ ทางด้านนายแพทย์นายทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยนะครับบอกว่าประกาศดังกล่าวจะยังไม่มีการบังคับใช้ในทันทีครับจะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวแล้วก็บังคับใช้ภายใน180วันหลังจากที่มีวันประกาศไปแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะทํางานโดยจะต้องดูในบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยเท่าที่ได้คุยกันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีปัญหาติดขัดว่ายังไม่มีโทษปรับค่า มีการฝ่าฝืนโทษฝ่าฝืนจะมีแค่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาตราที่68เพราะฉะนั้นต้องมาหารือกันว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับส่วนเรื่องการดําเนินการสําหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็กําหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาให้ดําเนินการภายในกําหนดเวลา2ปีนับตั้งแต่ประกาศนะครับตอนนี้มีการหารือการดําเนินการกันว่าจะต้องมีการอบรมเรื่องอะไรบ้างในการประกอบอาหารการปรุงต่างๆเบื้องต้นต้องการให้ท้องถิ่นเป็นผู้ ผู้ฝึกอบรมนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่1-2วันเท่านั้นเอง กฎกระทรวงดังกล่าวนะครับแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันหลักๆนะครับก็คือ 1. สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหารทั้งเรื่องของการจัดสถานที่และบริเวณที่ใช้ประกอบหรือปรุงอาหารจําหน่ายและบริโภคอาหารต้องสะอาดครับสสุขลักษณะของอาหารกรรมวิธีการทําประกอบหรือปรุงเก็บรักษาและการจําหน่ายอาหาร3สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆและ4สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะนำโรคติดต่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะครับกฎกระทรวงนี้บังคับให้ดำเนินการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงภายในกำหนดเวลา180วันเว้นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรเรื่องมาตรการอักขีภัยให้ปรับปรุงภายใน1ปีส่วนสุขลักษณะผู้ประกอบการอาหารกำหนดเวลา2ปีครับ มาต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมที่เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะ<ฮ>ครับสำหรับกิจกรรมเดินปั่นจักรยานการกุศลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนี้จัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขมูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดครับโดยในงานงานนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดสะอาดสุขใสย,ยั่งยืนนะครับ30มิถุนายนนี้ที่แหลมแท่นจังหวัดชนบุรีซึ่งทางเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นายวิทัยรัตนากรบอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมในการใช้ชีวิตสะอาดก็คือไม่เบียดเบียนแบ่งปันและมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่นสร้างความสุขใสยให้กับสังคมเพื่อเป็นพลังสําคัญทําให้โลกใบนี้ น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาสะอาดสุขใสย,ยั่งยืนโดยกิจกรรมนะครับจะแบ่งเป็นการเดินปั่นของนักเรียนและสมาชิกกบขระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเริ่มต้นจากแหลมแท่นวงเวียนบางแสนแล้วก็ย้อนกลับมาที่แหลมแท่นอีกครั้งหนึ่งโดยมีขบวนดนรงค์ปลูกจิตสํานึก5ประการโดยใช้สีและคําพูดเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการดนรงค์อย่างเช่นสีเขียวหมายถึงการรักและดูแลโลก สีฟ้าการไม่เป็นภาระสีแดงส่วนรวมต้องมาก่อนสีส้มการอาสาช่วยเหลือและสีขาวการมีจิตสาธารณะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเครือข่ายโรงเรียนลูกสาวของแผ่นดินในเขตพื้นที่จงังหวัดชลบุรีที่นําขบวนโดยการเก็บขยะเต้นแอโรบิกนะฮะแล้วก็ถือป้ายรณรงค์กระตุ้นให้ทุกคนทุกฝ่ายมีจิตสํานึกมีจิตสาธารณะนะครับอย่างเช่นการพกถุงผ้าการเลิกใช้ถุงพลาสติกการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางการใช้ไฟท่ยที่จําเป็น รู้จักการเดินออกกําลังกายทดแทนการใช้จักรยานหรือว่าใช้รถยนต์นะครับจึงขอเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะแบ่งปันและมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่น <c oughs> หันมารักและใส่ใจชุมชนและสภาพแวดล้อมมากขึ้นก็สามารถมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ไปฟังเสียงเลขาธิที่การกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับาารครับก็พอ,อ,อเองก็เป็นผู้นําเรื่องของการลงทุนนะครับเราเป็นนักทุนสาภา,าและบัตรสาบรรยายในประเทศนะครับเราก็มา มีโครงการซึ่งจะเป็นโครงการที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของเราที่ต้องการเป็นผู้นําเรื่องของ ESG Investment นะครับ ESG Investment ก็คือการลงทุนที่เรายึดโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับซึ่งโครงการนักกษาที่เราจัดอย่างเงี้ยก็เป็นการรณรงค์เป็นโครงการที่เกี่ยวเรื่องกับกระบวนการโครงการ CSR ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำงานเพื่อสังคมอ,อยู่ใน e s c Investment ด้วยนะครับเราก็หวังว่า,าจะมีผู้เข้ามาร่วมโครงการนะครับเราก็คาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมอย่างน้อยประมาณ3 4 0 0คนแล้วก็รวมถึงพันธมิตรของเราจะออกกิจกรรมจัดบูธมากมายแล้วก็ไปสับสนุนให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้นครับ เพราะว่าการลงทุนไม่ใช่ไหมถึงแต่เฉพาะเรื่องของตัวเงินแต่ว่าการลงทุนสุขภาพการลงทุนกิจกรรมเพื่อสังคมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับก็จะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะมาดอกกอูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พาน้องๆในโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชป,ปถัมภ์ครับไปเรียนรู้วิถีของชีวิตการเกษตรนะครับในแถบสวนผักชานเมืองที่บางแข่ครับ คุณพจนีพรชำนาญพักดีผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล k t c นะครับบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดความรู้นอกห้องเรียนสําหรับเด็กๆนะครับเยาวาชนก็สามารถที่จะเกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านความคิดเด็กๆที่พาในวันนี้พามาเที่ยวในวันนี้นะครับก็คือน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของการเกษตรแหล่งท่องสวนผักชานเมืองบางแคนะครับ คุณสรันชาวช,ชื่นนะครับกรรมการของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับก็เล่าความรู้ต่างๆให้น้องเข้าใจแล้วก็ลงมือเป็นชาวสวนกันจริงๆเลยนะฮะ โดยการลงแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้เห็นว่าวิธีการปลูกผักแต่ละชนิดนะครับแต่ละต้นกว่าจะขึ้นมาได้นะครับก็จะต้องทํากันอย่างไรบ้างนะครับวิถีชีวิตแบบตั้งเดิมของชาวสวนที่สั่งสมภูมิปัญญาต่างๆมาเขาทํากันอย่างไรเด็กๆก็ได้โอกาสในการเกลี่ยหน้าดินแบบนี้นะครับทดลองปลูกทดลองหารแล้วก็เก็บผักทํามือด้วยตัวเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังเรียนรู้งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างเช่นการสารปลาตะเพียนจากใบเตยสด โดยปราทเพียนสานี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยรวมไปถึงการทําขนมไทยโบราณครับอย่างเช่นขนมต้มขนมถั่วแปบนะครับซึ่งถือว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยเลยปิดท้ายก็มีการเรียนรู้วิธีการทําก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพจากผักสดๆในสวนนั่นเองครับ กิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับก็ถ่ายทอดผ่านภาษามือภาษากายแต่น้องๆก็บอกนะครับว่าได้รับทั้งความรู้ความสุขอย่างเต็มที่ดูจากรอยยิ้มของทุกคนที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับจากการเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อนไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ทําขนมโบราณแล้วก็นําความรู้ไปสานต่ออย่างเช่นจะไปปลูกผักข้างบ้านไว้ทานเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บริการทรัพยากรบุคคลเคดีศีครับ การที่เราพาเขาออกมาอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แค่เขาเห็นเราอยากให้เขาอะค่ะลงมือปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้น้องๆจะเรียนรู้ตั้งแต่ว่าเฮ้ยร mm ักษณาของการเป็นเกษตรเนี่ยมันมาจากไหนบ้างวิธีการที่วันนี้ค่ะบ,บรรพบุรุษของเราเนี่ย ภูมิปัญญาต่างๆที่มีมันต้องสืบทอดนะคะก็ให้น้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่มาที่ไปเราก็หวังว่าเขาจะเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างสารรค์สังคมให้มันยั่งยืนแล้วก็น่าอยู่และให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยลักเง่าของเราเป็นยังไงบ้างซึ่งอีกหน่อยมันอาจจะแบบหมดไปก็ได้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้รจากการลงมือปฏิบัติจริงๆใช่ครับ พูดถึงเรื่องของการทําสวนนะครับมาดูเรื่องที่สวนนงนุษพัทยานะครับช่วยปรับภูมิทัศน์สถานทูตปากีสถานประจําประเทศไทยนะครับเพื่อใช้เป็นสวนมิตรภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศครับ โดยทีมเจ้าหน้าที่จากสูนนงนุษพัทยานะครับได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ในสถานเอกอักรรจชทูตสาธารณรับปากิสถานประจําประเทศไทยในพื้นที่700ตารางเมตรซึ่งนําทีมโดยนายกําพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษพัทยานะครับที่นําต้นไม้พันธุ์ไทยมีปลามและก็โปรงหลากหลายสายพันธุ์และก็ไม้พุ่มมาจัดในรูปแบบสวนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยไปจัดสวนมิตรภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาแล้วที่สถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็ภูตานนะครับที่ปากีสถานถือว่าเป็นแห่งที่3หลังจากนี้ก็จะไปจัดสวนมิตรภาพที่สถานทูตอินโดนีเซียต่อไปโดยคุณกำพลบอกว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมจัดสวนให้กับประเทศต่างๆนําความเป็นไทยเผยแพร่ออกมาผ่านสวนไทยและต้นไม้ไทยโดยสวนของสถานทูตปากีสถานในครั้งนี้นะครับก็มีรูปแบบเหมือนและใกล้เคียงกับสวนของสถานทูตพูตาน ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกๆประเทศที่ให้ความไว้วางใจใช้สวนไทยมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับตอนนี้เราก็ทําได้หลายสถานทูตแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นของอินโดนีเซียซึ่งท่านทูตท่านก็ได้อนุญาตให้เรานะครับได้ทำนะครับผมก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยครับเท่าที่เคาอนุญาตเรานะครับก็อยากให้เป็นปภาพภูมิใจของคนไทยเราทุกคนนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการ ทับสวนพิจาพใา้แก่ประเทศต่างๆ <S <S นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับการจัดสวนในครั้งนี้นายอาซิมอิฟติคาอามัดเอกอัคราจทูตปากีสถานและพันเอกซายิดมูฮัมหมัดราชาอุนฮัชเนนผู้ช่วยทูตทหารก็ได้กล่าวขอบคุณทางสวนนงนุษพัทยาแล้วก็ประเทศไทยที่มีน้ำใจในเรื่องของการช่วยจัดสวนช่วยปรับภูมิทัศนะครับเพราะว่าไทยกับปากีสถานก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์มาอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยาวนานครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าสำหรับผู้สูงอายุครับที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยลงนะครับมาดูโครงการวิจัยในการออกกำลังกายเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับ,รบเป็นโครงการวิจัยออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับสักครู่เดียวคนระับ